เป็นผู้หญิงยุคใหม่ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะคะวันนี้เพิ่งจะเดินทางจากออฟฟิศเฟื่องที่พระราม3ไปที่เอเชียทิกไม่ต้องขับรถเองเพราะว่ามีงานต้องเคลียร์เยอะนะคะดังนั้นจะลองใช้บริการใหม่ของ Grab ค่ะ Grab Car Plus เขาบอกว่าจะได้รถที่โมเดลใหม่กว่ามาเร็วกว่าไม่รู้เป็นไงมาลองพร้อมกันค่ะเราจะมาลอง Grab Car Plus นะคะเราไปที่เอเชียทิกนะคะ The Riverfront ปั๊บนี่ Premium Grab Car Plus ค่ะปุ๊บเย้นี่กำลังมาแล้วนะคะอุ้ยหูบ้าคันเราเหรอทะเบียนนี้บ้า Tesla บ้าเราจะเรียก Tesla ค่ะทุกคนบ้าเราเป็น Elon Musk มาเปิดไงอ่ะเปิดบ้ามันออกมาด้วยหุ้ยสวัสดีค่ะ Grab นะคะ Grab Car Plus นะคะโอเค Tesla เนอะโอเคค่ะสวัสดีคุณเฟื่องระดานะครับผมคุณเฟื่องระดากรุณารัดเข็มขัดด้วยนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เอเชียทิกนะครับได้ค่ะทุกคนเราได้มานั่งในรถ Tesla ค่ะคือเฟื่องเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องของ Tesla มาตลอดเลยนะคะเพราะว่า Elon Musk เนี่ยเขาเป็นไอดอลยุคใหม่ถ้าพูดถึงยุคก่อนจะเป็น Steve Jobs ใช่ไหมที่แบบสร้าง Apple iPhone อะไรขึ้นมานะคะแต่ว่า Elon Musk เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อที่สร้างทาง SpaceX ที่เป็นกระสวยอวกาศบินออกไปข้างนอกแล้วก็นี่แหละค่ะEV หรือว่า Electric Vehicle หรือว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นเทรนด์ของโลกอนาคตเลยนะคะเพิ่งเชื่อว่าอีกไม่เกิน10ปีเราจะเห็นรถเกือบทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะตอนนี้ก็มีรุ่นไฮบริดเยอะแล้วแต่ว่า Tesla เนี่ยคือ 100% ที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆสถานีชาร์จก็เริ่มมีรองรับแล้วนะคะในกรุงเทพเองก็ Central Embassy Central ชิดลมนะคะแล้วก็เพิ่งก็เห็นแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆที่แล้วก็จะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเขาบอกว่ารถนี่ชาร์จเต็ม 100% วิ่งได้ตั้ง300กว่ากิโลนะคะหน้าตาดีด้วยเป็นการพลิกมิติใหม่ตอนนี้เนี่ยในไทยมีไม่กี่คันนะคะซึ่งเฟื่องก็ได้นั่งค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปอวดเพื่อนนี่นี่ค่ะตรงตามวัตถุประสงค์นะคะเรียกคนขับมาไม่ต้องขับรถเองนั่งที่ไหนก็ทำงานได้ค่ะ Grab นะคะเชื่อว่าหลายคนคงเคยใช้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ตั้งแต่เห็นเรียกในแอปใช่ไหม Grab Car Plus อยู่ในโหมดของ Premium ดังนั้น1ก็คือคนขับที่มาให้บริการเราทุกๆคนนะคะต้องได้เรตติ้ง 4.8 ดาวขึ้นไปแต่ว่าเซอร์วิสดีกว่าเดิมมีรถโมเดลใหม่ๆกว่าเดิมด้วยแล้วก็นี่ค่ะโอ้ถึงเอเชียทิกแล้วค่ะสบายมากเขียนบทความเสร็จไป1บทความจอใหญ่มากขอบคุณนะคะโอเคสุดยอดค่ะประสบการณ์กับการนั่ง Tesla Model S ครั้งแรกนะคะต้องขอบคุณ Grab Car Plus มาณที่นี้ด้วยนะคะนอกจาก Tesla Model S แล้วนะคะเขายังมี Porsche Cayman แล้วก็มี Bentley รุ่น Flying Spur สุดคลาสสิกให้เราลองนั่งอีกด้วยถ้าใครอยากลุ้นนั่งรถ3คันนี้แบบเฟื่องนะคะสามารถเรียกได้ผ่าน Grab Car Plus ได้ถึง21กันยายนนี้และใครได้ช็อตที่เป็น3คันถ่ายรูปช็อตเด็ดๆมาแล้วนะคะอย่าลืมติด Hashtag Grab Supercar ด้วยแคปชั่นใครโดนใจทีมงาน Grab ที่สุด3รางวัลรับไปเลยค่ะ Starbucks Voucher มูลค่า 1,000 บาทรอดูนะเอาแบบช็อตเก๋ๆ